แต่ว่าวันนี้เราเริ่มกันที่บรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็นำทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยนั่ง MRT นะครับไปเดินที่ตลาดเมืองไทยภัทรที่ย่านถนนรัชดาภิเษกซึ่งเป้าหมายของการลงพื้นที่ในครั้งแรกในกรุงเทพนี้นะครับก็เพื่อเป็นการสอบถามปัญหาทางเศรษฐกิจเรื่องของสินค้าราคาแพงกับทางประชาชนแล้วก็บรรดาพ่อค้าแม่ขายโดยตรงซึ่งก็รับปากว่าหลังจากเข้าถวายสัตย์ปฏิญาณตนแล้วก็จะเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็วนะครับเพื่อจะให้เศรษฐกิจทุกระดับฟื้นตัวครับโดยในช่วงหนึ่งนะครับระหว่างการลงพื้นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับก็พบกับนี่แหละครับมาดามแป้งนะครับนางนวลพันธ์ล่ำซำผู้บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยนะครับไปเจอกันที่หน้าร้านขายผลไม้นะครับซึ่งนายกเศรษฐาเนี่ยทักทายมาดามแป้งบอกว่าอะไรรู้ไหมครับบอกว่าสวัสดีท่านนายกหลายคนก็เอ๊ะมาดามแป้งเป็นนายกอะไรนะครับคือคำว่านายกของมาดามแป้งเนี่ยในที่นี้น่าจะหมายถึงนายกสมาคมฟุตบอลนะครับที่มาดามแป้งเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเข้าชิงตำแหน่งดังกล่าวด้วยนะครับหลังจากที่พบปากกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ประชาชนนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์หลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาราคาพลังงานนะครับโดยบอกว่าที่ผ่านมาก็ได้มีการพูดคุยกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีการประชุมคณะรัฐมนตรีถ้าเกิดมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกเนี่ยก็พร้อมที่จะประกาศนโยบายออกไปนะครับเพื่อว่าแนวทางการลดค่าไฟก็จะสามารถดำเนินการได้ก่อนกรอบระยะเวลา4เดือนแต่ว่ายังไม่อยากจะพูดถึงตัวเลขนะครับว่าจะสามารถลดค่าไฟได้มากน้อยเท่าไหร่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังได้เล่าด้วยนะครับว่าระหว่างการโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดินเดินทางมาที่ตลาดเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยกับบรรดาผู้โดยสารบนขบวนรถไฟด้วยนะครับได้รับเสียงสะท้อนมาว่าการใช้บริการรถไฟฟ้าเนี่ยมีความสะดวกสบายราคาเหมาะสมแต่ว่ายังพบปัญหาเรื่องของตู้โดยสารไม่เพียงพอในเวลาเร่งด่วนนะครับซึ่งเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้รายงานว่าจะมีการเพิ่มตู้โดยสารอีก1ตู้ขณะนี้กำลังสั่งซื้ออยู่ส่วนนโยบายค่าโดยสารรถไฟฟ้าตลอดสาย20บาทอันนี้จะต้องขอไปพิจารณาในเรื่องของงบประมาณโดยรวมแล้วก็จะมีการชี้แจงอีกครั้งครับส่วนเรื่องของความคืบหน้านโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล 10,000 บาทในเรื่องนี้นายกเศรษฐานะครับบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังความคิดเห็นคาดว่าจะสามารถออกนโยบายนี้ได้ในไตรมาสที่1ของปีหน้าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกเศรษฐาในประเด็นเหล่านี้กันหน่อยครับวันนี้ต้องขอไปพิจารณาก่อนครับอันนี้ต้องเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นถึงแม้เราจะบอกว่าเป็นนโยบายของพรรคเพื่อไทยแต่ว่าเราไม่ได้เป็นรัฐบาลพรรคเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรามีพรรคร่วมอีก10พรรคเนี่ยก็ต้องไปพิจารณาเรื่องของงบประมาณโดยรวมก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาจะมาชี้แจงอีกทีนึงครับคนเฝ้ารอเรื่องของการลดค่าไฟในกรอบระยะเวลาคงทำได้ก่อนนะครับคงทำได้ก่อนนะผมว่านะครับ4.25 บาทหรือว่าต่อไปแล้วทำมากกว่าแล้วต่อไปแล้วนะครับเรื่องราคาต่อไปแล้วว่าเดี๋ยวขอพิจารณาดูอีกทีนึงนะครับแต่ก็เข้าใจครับเข้าใจโจทย์ว่าอยากต้องการกันประมาณเท่าไหร่จะพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะทำให้ได้แต่ไม่อยากบอกตัวเลขเดี๋ยวจะมีการผิดเพี้ยนแล้วก็จะมาการต่อว่ากันได้นะครับใจเย็นนิดนึงนะครับในช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาปลายอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยก็มีการเชิญหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเข้ามาฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งก็มีคุณจุลพันธ์ได้เข้าพูดคุยด้วยนะครับได้มีการดูเรื่องรายละเอียดคิดว่าไม่น่ามีประเด็นอะไรครับแต่ว่าวันไหนที่สามารถออกโครงการได้นั้นขออีกทีนึงนะครับแต่คิดว่าคงเป็นไตรมาส1แน่นอนนะครับ